แคชเมียร์นับเป็นหนึ่งในขนสัตว์ที่อ่อนนุ่มและใส่สบายที่สุดที่ใช้ผลิตเสื้อผ้าแต่ก็มีราคาแพงหูฉี่และนี่คือเหตุผลขนแคชเมียร์ไม่ได้มาจากแกะอย่างที่คิดกันมันได้มาจากแพะใช่ค่ะแพะญาติขนแข็งตัวเหม็นของแกะซึ่งชอบอาศัยอยู่แถวริมเขาอันห่างไกลเคล็ดลับความยอดเยี่ยมของขนแคชเมียร์นั้นอยู่ที่ขนชั้นในของแพะโดยพวกมันจะผลิตขนปุยเช่นนี้เฉพาะในบางพื้นที่ซึ่งมีสภาพอากาศเย็นเพียงพอที่จะกระตุ้นให้ขนงอกขึ้นเหมือนเช่นขนเป็ดไอเดอร์ขนชั้นในนี้จะกันหนาวให้แก่แพะแต่สิ่งที่ทำให้มันพิเศษก็คือโครงสร้างขนชั้นนอกประกอบด้วยขนแข็งหนาเมื่อมองด้วยกล้องจุลทรรศน์จะเห็นว่ามันค่อนข้างหยาบและหยักมันตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงกับขนชั้นในซึ่งเรียบกว่ามากนี่ช่วยให้ขนแคชเมียร์มีความอ่อนนุ่มและมอบความสบายเมื่อสัมผัสกับผิวหนังการรวบรวมขนไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะแพะไม่ชอบการถูกตัดขนเอาซะเลยแต่หลังจากได้มาแล้วมันจะถูกส่งไปที่โรงทอเพื่อเปลี่ยนให้เป็นผ้านี่ไม่ใช่วิธีล่าสุดในการใส่ผ้าแคชเมียร์คนงานพวกนี้เชี่ยวชาญและรู้ว่าต้องทำยังไงกับขนที่สดใหม่เริ่มต้นด้วยการผสมขนแพะมีสีต่างกันดังนั้นการผสมเข้าด้วยกันจึงช่วยให้โรงงานได้ขนแพะที่มีสีเดียวกันทั้งชุดจากนั้นก็นำขนแพะไปใส่ในเครื่องจักรเก่านี้กระบวนการนี้เรียกว่าสางใหญ่ลูกกลิ้งจะหมุนจนกระทั่งขนแพะหันไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดและแต่ละเส้นจะเกาะติดกันกลายเป็นแผ่นขนาดใหญ่แผ่นของขนแพะที่โผล่ออกมาจากปลายสุดของลูกกลิ้งนี้จะมุ่งหน้าไปสู่ขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการปั่นให้เป็นได้ได้มีความอ่อนนุ่มและให้ความรู้สึกดีเมื่อได้สัมผัสแต่มันก็เปราะบางมากจึงต้องถูกปั่นอีกครั้งที่จะเพิ่มความเหนียวให้เส้นใหญ่โดยขนแคชเมียร์1กิโลกรัมสามารถผลิตเป็นเส้นได้ยาวกว่า 6,000 เมตรมีโรงงานผลิตผ้าแคชเมียร์ราว50แห่งโดยมีจำนวนแพะทั้งหมด 2,500 ตัวขนแคชเมียร์ส่วนมากที่ใช้ในอังกฤษมาจากการนำเข้าเหมือนเช่นโรงทอผ้าในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมผ้าแคชเมียร์จะถูกทอด้วยเครื่องช่างผู้ชำนาญจะนำได้ใส่ในกระสวยเพื่อให้พร้อมสำหรับการถักทอและแม้เครื่องจะเก่าแต่มันก็เร็วเกินกว่าที่มนุษย์จะตามทันเครื่องทอผ้าแบบนี้เป็นรุ่นเก่ามากแต่ก็ทอผ้าได้ยังมีประสิทธิภาพกระสวยความเร็วสูงซึ่งใส่ได้ไว้จะเคลื่อนที่ไปมาอย่างรวดเร็วระหว่างเส้นได้สองแถวได้จากกระสวยทำหน้าที่เหมือนนั่งร้านเพื่อมัดเส้นได้ที่เหลือเข้าด้วยกันต้องใช้ขนจากแพะ3ตัวและเวลา4ชั่วโมงบนเครื่องจักรแบบนี้ในการทอผ้าพันคอ1ผืนแต่ถ้าคุณต้องการสเวตเตอร์คุณต้องใช้ขนจากแพะราว6ตัวงานที่เหลืออยู่สำหรับผ้าพันคอขนแคชเมียร์ก็คือพูดตรงส่วนปลายนี่เป็นบางสิ่งที่เครื่องจักรไม่สามารถทำได้แต่มีช่างหลายคนที่พร้อมจะช่วยผูกปมและทำให้มันมีรูปลักษณ์อย่างที่คุณตาครั้งต่อไปที่คุณใช้ผ้าพันคอขนแคชเมียร์อย่าลืมนึกถึงขนชั้นในอันอ่อนนุ่มของแพะมั่งล่ะคะรู้หรือไม่นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนได้สร้างขนแคชเมียร์เทียมขึ้นโดยใช้เส้นใยถั่วเหลืองวัสดุนี้มีความอ่อนนุ่มเหมือนผ้าไหมและเสียค่าใช้จ่ายเพียง1/15ของการทอผ้าด้วยขนแคชเมียร์